คุณผู้ชมตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมินหน้าหนีเดินเลี่ยงที่จะตอบคำถามประเด็นการเมืองค่ะโดยเฉพาะกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาถามถึงความรับผิดชอบในฐานะของผู้นำรัฐบาลถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีสอบตกในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็เพราะท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแหละค่ะที่ยังคงเป็นปริศนาตีความได้หลายด้านจะลงมติไว้วางใจให้หรือไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะถึงแม้จะช่วงเวลาที่ผ่านมาพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสก็ถูกรายงานออกมาว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือร้อยเอกธรรมนัสกำลังเดินเกมเพื่อที่จะเขย่าขวัญรัฐบาลหรือเปล่าคงจะต้องไปถามคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะไม่น่าจะเกินความคาดหมายแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมล้อมวงคุยสัพเพเหระยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะกันเป็นระยะระยะกลางห้องประชุมสภาเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าทำอะไรในเวลานี้คำตอบน่าจะตรงกันละค่ะว่าเขย่าขวัญรัฐบาลก่อนฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและคงไม่ต้องตั้งคำถามค่ะว่าเขย่าใครเพราะว่าคนที่ถูกเขย่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ไม่พูดไม่จาเรื่องการเมืองเรียกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ตอบคำถามนักข่าวเลยโดยเฉพาะประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาถามถึงความรับผิดชอบทางการเมืองหากรัฐมนตรีในครม.สอบตกในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จงานเดินหนีเสร็จงานเดินเลี่ยงต่างกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์2รอบแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามชัดเจนมากนักเพราะว่าน่าจะหวั่นเกรงเรื่องของการกระทบจิตใจกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่าแค่ให้ไปถามคนที่บอกเองว่าทำไมจะโหวตไว้วางใจในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้พลเอกประวิตรแต่ไม่ให้พลเอกประยุทธ์ค่ะท่าทีของถามนิดนึงท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสที่เขาไปถามธรรมนัสไม่แต่ว่าเขาเขย่าพลเอกประยุทธ์แต่ว่าช่วยท่านช่วยพลเอกประวิตรถามไม่ต้องไปถามว่าเขาคิดยังไงผมจะไม่รู้ไงไม่อย่างนี้นายกเขาไม่หวาดระแวงแน่หรือว่าทำไมรักลุงป้อมแต่ไม่รักนายกเลยผมจะไม่รู้ไงเรียกว่าความเดิมยังไม่ทันเคลียร์นะคะความใหม่ก็มาอีกค่ะนี่แหละค่ะเขย่าซ้ำไหมเมื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเดินเข้าไปนั่งพูดคุยอยู่กับส.ส.พรรคเล็กที่เห็นในภาพนะคะมีพิเชษฐ์สถิตรัชวาลพีรวิทย์เรื่องรือดลภาคดำรงพิเดชแล้วก็สุรทินพิจารณ์ค่ะกลางห้องประชุมสภาดูเหมือนสีหน้าสิคะดูสีหน้าค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนักข่าวบอกว่าหัวเราะกันเป็นระยะระยะด้วยค่ะพอถามก็บอกว่าคุยกันสัพเพเหระแต่มีเรื่องของการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมอยู่ด้วยนี่ล่ะค่ะข้อสังเกตที่บอกว่าเขย่าซ้ำหากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นมั่นใจค่ะว่าบารมีของพลเอกประวิตรจะเคลียร์ทุกปัญหาในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะผมเรียนว่าพรรคเล็กทุกพรรคร่วมรัฐบาลลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังชลัดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นผู้ที่สมานความสัมพันธ์พรรคเล็กทั้งหมดอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ผมถามพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนว่าบารมีทางการเมืองลุงป้อมที่ในประเทศไทยหรือพรรคไหนมีใครเท่าท่านแค่นั้นเอาละค่ะว่ากันว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตรวจสอบทวงดุลครั้งสุดท้ายของรัฐบาลนี้เท่านั้นแต่เป็นภาค2ของแผนโค่นนายกรัฐมนตรีต่อจากภาคแรกในช่วงปลายปี2564ค่ะส่วนรัฐสภาชุดนี้จะได้คลอดแผนปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมออกมาหรือไม่ผ่านร่างกฎหมายตำรวจแห่งชาติต้องติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะค่ะคุณเสาวลักษณ์ค่ะสำหรับไฮไลท์การพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติในวันนี้ก็มี2ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็เรื่องของการถ่ายโอนตำรวจจราจรไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ภายใน5ปีค่ะเนื่องจากว่ามีการส่งสัญญาณจากพรรคพลังประชารัฐนี่แหละค่ะบอกให้สมาชิกเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่มีการเสนอให้ตัดมาตรานี้ออกค่ะส่วนอีกประเด็นนึงก็เรื่องของบทเฉพาะการค่ะเรื่องของการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายค่ะที่อาจจะขอยังไม่ให้บังคับใช้การแต่งตั้งโยกย้ายในปีนี้ค่ะ
การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติเริ่มขึ้นแล้วค่ะจากทั้งหมด172มาตราเวลานี้ก็พิจารณามาตรา148ค่ะคงเหลือราวๆ20มาตราคาดว่าจะได้โหวตวาระ3เห็นชอบภายในวันนี้ค่ะแต่ว่าไฮไลท์2เรื่องหลักนะคะมีการพิจารณาคือกรณีการโอนงานจราจรบางส่วนนะคะไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่จะสรุปภายใน5ปีหรือว่าจะคงไว้หรือว่าจะตัดออกค่ะและกรณีการบังคับใช้เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายควรอยู่ในบทหลักที่มีผลบังคับใช้ทันทีหรือว่าบทเฉพาะการที่จะกำหนดกรอบเวลาบังคับใช้ภายใน3ปี5ปีข้างหน้าโดยเหตุผลว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายใหม่อาจไม่ทันการแล้วก็ไม่รอบด้านเท่าที่ควรจะเป็นค่ะส่วนปฏิทินการเมืองในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีวาระสำคัญ2เรื่องคือการพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง2ฉบับค่ะที่ประธานรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระการประชุมวันที่5และ6กรกฎาคมนี้ก็มีประเด็นร้อนที่ต้องให้ถกให้ได้ข้อยุติกันค่ะนั่นเพราะว่าจะหมายถึงกลไกสำหรับการจัดการเลือกตั้งที่แต่ละพรรคการเมืองต้องติดตามกันโดยเฉพาะวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนี่เลยค่ะที่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจะหารด้วย100หรือว่าจะหารด้วย500เพื่อได้เฉลี่ยส.ส. 1คนไปคิดคำนวณคะแนนแต่ละพรรคค่ะขณะเดียวกันกับแต่ละพรรคการเมืองนะคะก็เตรียมพร้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งในวันที่6กรกฎาคมนี้นะคะนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภานะคะก็นัดวิป3ฝ่ายค่ะทั้งครม.วิปรัฐบาลฝ่ายค้านมหารือกำหนดวันเวลานับแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะโดยฝ่ายรัฐบาลก็ยื่นกรอบไว้อภิปราย4วันโหวต1วันแต่ว่าฝ่ายค้านต้องการอภิปราย5วันและโหวตอีก1วันค่ะและในจังหวะที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายนะคะประเทศกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกลไกทางการเมืองก็เริ่มขยับรวมถึงบ้านเมืองมีวาระสำคัญต่างๆแต่ว่าพลเอกสุพจน์มาลานิยมก็กล่าวย้ำในความจำเป็นที่ยังคงต้องมีพรกฉุกเฉินเพื่อเฝ้าระวังและเป็นเครื่องมือรองรับเหตุฉุกเฉินไม่ได้คงไว้เพื่อเหตุผลทางการเมืองค่ะก่อนที่จะชี้ว่าจากนี้ไปสมช.ก็ต้องทำหน้าที่เฝ้าระวังทุกสถานการณ์ของบ้านเมืองและการเมืองให้สงบเรียบร้อยมั่นคงปลอดภัยมากที่สุดค่ะเหตุการณ์ที่เราจะต้องดูในอนาคตนะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องเอเปกนะในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเราต้องจัดเตรียมบ้านให้มั่นคงปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรผมว่าก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมีแผนดำเนินการอยู่แล้วนะเรื่องการชุมนุมประท้วงก็ดีเรื่องอะไรก็ดีซึ่งที่ผ่านมาก็มีประบายแต่ก็ขออยากฝากท่านช่วยกันพูดคุยว่าการดำเนินการใดๆเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็เคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกันส่วนความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมรัฐสภานะคะนายสุประชัยใจสมุทรประธานกรรมาธิการวิสามัญร่างพรบกัญชาก็รับหนังสือจากนางนิชาณนครนะคะผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนค่ะที่ขอให้พิจารณาตรากฎหมายให้เน้นใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ค่ะไม่เปิดใช้เพื่อนันทนาการและขอให้คุมเรื่องของการเข้าถึงในกลุ่มที่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีด้วยค่ะค่ะคุณสวรักษ์คะแต่ก่อนที่จะเริ่มการประชุมรัฐสภานะคะนายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์ส.ส.ก้าวไกลที่เป็นคนตากรวมถึงนายนิยมเวชกามาส.ส.เพื่อไทยค่ะก็หารือกับประธานในที่ประชุมฝากไปยังกระทรวงกลาโหมขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะเครื่องบินลบของเมียนมาบินเข้ามาผ่านในน่านฟ้าไทยค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีนะคะเรียกว่าถ้าวันนี้ได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายตำรวจแห่งชาติสัปดาห์หน้าก็จะได้ถกกันในเรื่องของร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับและแน่นอนค่ะว่าจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจะหารด้วย100หรือจะหารด้วย500สำหรับวิธีคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าหารมากคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.1เก้าอี้ก็จะน้อยลงนั่นแหละค่ะที่มาของความต้องการของส.ส.พรรคเล็กที่จะกลับเข้าสภาอีกรอบนึงแต่แน่นอนค่ะว่าด่านทางการเมืองต้องเจอกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เจอกับคนนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ